ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าจริงเหมือนแบบพอเราเลือกเป็นคนแบบท้ายๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบหลายๆคนที่เราแอบเล็งไว้ก็จะเลือกไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเลือกใครดีอะไรเงี้ยค่ะจริงของโมก็ดีใจมากที่ได้แคทรีน่าค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วที่โมเล่นทีมอีเวนต์ก็คือเหมือนแบบตั้งใจว่าแบบอยากเลือกแคทรีน่าเป็นคนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็คราวที่แล้วมีคนเลือกไปก่อนเลยค่ะก็คราวนี้แบบได้เล่นกับแคทรีน่าก็แฮปปี้มีเมื่อกี้เจอทั้งแบบในทีมเนาะที่เป็นโปรอีก2คนอะไรเงี้ยค่ะก็แผนบอกเขาว่าไม่มีอะไรมากก็ช่วยเมย์ด้วยแล้วกันเลยก็ไม่อาจจะไม่ยังไม่ได้แผนอะไรมากค่ะก็คงต้องไปดูอีกทีว่าวันที่แข่งจะเป็นยังไงเนาะจริงก็ไม่ได้มีแผนเลยค่ะเพราะว่าจริงมันก็ต้องเอาสกอร์แบบ3ใน4อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบต่างคนก็ต่างเล่นเกมของตัวเองอะไรเงี้ยให้ดีก็น่าช่วยทีมได้จริงๆมีว่ามันเป็นฟอร์แมตใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะพอจะได้มาเพราะว่ามันเป็นการแข่งแบบทีมด้วยแล้วก็มีอินดิวิดวลไปด้วยไม่ใช่แค่ทีมอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแอมมาจอยเราด้วยแล้วก็โปรแล้วก็สามารถเลือกได้คนหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันน่าสนุกมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกกว่าทุกๆแมตช์เพราะว่าแบบปกติเราจะรู้สึกว่ากอล์ฟต้องเป็นอินดิวิดวลอะไรเงี้ยแต่ว่าทำให้รู้ว่าจริงกอล์ฟก็สามารถทำแมตช์ที่แตกต่างไปได้แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นด้วยจริงโมก็เคยมีโอกาสได้เล่นทีมอีเวนต์แล้วครั้งหนึ่งที่สเปนค่ะปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับปีนี้กลับมาเล่นอีกเขาอาจจะแบบมีเปลี่ยนฟอร์แมตนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อย่างที่เมย์บอกเขาว่าเป็นเหมือนเป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างจะโมว่ามันน่าสนใจแล้วก็สนุกเพราะว่าคราวที่แล้วโมก็รู้สึกว่าโมเอนจอยกับทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็เหมือนมันมีทัวร์นาเมนต์น้อยมากที่จริงๆเราจะได้เล่นกับแอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังต้องเล่นกับในโปรในทีมอีก2คนอะไรเงี้ยก็โมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกค่ะเพราะว่าคราวแล้วโมก็แบบชอบมากเลยจริงๆต้องบอกว่าครั้งนี้มาเล่นอะไรเงี้ยก็คอนดิชันดีมากค่ะดีแบบตกใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็ความท้าทายน่าจะเป็นกรีนที่ค่อนข้างแข็งค่ะแล้วก็กรีนที่นี่บางหลุมก็แบบไม่ได้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็พาสามบางหลุมก็ค่อนข้างยากเหมือนกันก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งของสนามนี้ค่ะก็จริงๆก็อย่างที่เมย์บอกว่าจะมีพาสามที่นี่ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็กรีนที่นี่ก็อย่างที่เมย์บอกว่าค่อนข้างแข็งเลยค่ะก็จริงๆสนามคอนดิชันดีมากๆค่ะก็เป็นอีกสนามนึงที่แบบน่าจะแบบท้าทายทีมเมย์ต้องชนะทีมโมค่ะก็ไม่จริงๆเป้าหมายเรารู้สึกว่าก็ทำให้ดีที่สุดอะเพราะว่ามันก็มีอินดิวิดวลด้วยแล้วก็มีทีมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากเป็นภาระทีมมากก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งแล้วกันค่ะเป้าหมายโมคงทีมโมต้องชนะทีมเมย์ก็จริงๆก็อย่างที่เมย์บอกเนาะมันเหมือนกับว่าเราก็ออกไปเล่นแล้วก็เอนจอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วโมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำแล้วก็เอนจอยมันก็คงออกมาดีเนาะผลงานจริงๆอยากให้มาเชียร์อยากให้มาดูกันนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามด้วยเพราะว่าจริงๆเป็นฟอร์แมตใหม่มากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แข่งที่เมืองไทยด้วยแล้วก็มีนักกอล์ฟไทยหลายๆคนเล่นเลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยค่ะค่ะก็จริงๆก็อย่างที่เมย์บอกค่ะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ปกติเราก็ไม่ได้มีอีเวนต์แบบนี้ในประเทศไทยบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆติดตามแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็มีนักกอล์ฟไทยหลายคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ